สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะกับนายแมนในเว็บ pdamobis.com นะครับเป็น pdamobis.com pdamobis video channel นะครับก็จะเป็นในรูปแบบของวิดีโอเนาะเราก็คงคุ้นเคยกันดีวันนี้ผมพาเจ้าดีแท็กโฟน 4G นะครับ Eaglebase 4G มาทดสอบเล่นเกมกันนะครับเอาเกมอยู่ไหนล่ะเกมแรกนะครับผมขออนุญาตไปที่ก่อนเข้าไปเกมผมขออนุญาตที่ AnTuTu ก่อนไม่รู้ว่ามีสกอร์เก็บไว้หรือเปล่าถ้าไม่มีขอมีสกอร์เก็บไว้นะครับจะเห็นว่าสกอร์เนี่ยอยู่ที่ 25,000 นะครับก็ไม่ได้มากไม่ได้น้อยอะไรครับ 3D ในคะแนน 3D 2,000 กว่า UX 10,000 CPU เท่าไหร่ RAM เท่าไหร่เนี่ยครับก็จะมีรายละเอียด UX มีบอกด้วยว่าเป็นอะไรบ้าง 3D นะครับ 3D Garden กับ Maroon ใช้เป็นยังไงบ้างครับ CPU ต่างๆนะครับRAMก็ประมาณนี้นะครับถือว่าต้องบอกว่าก็ไม่แรงแหละนะครับเป็นเบสิกอยู่แล้วโอเคคราวนี้เราก็มาทดสอบกันดีกว่าผมไม่แน่ใจว่าผมปิดยังไม่ได้ปิดเนาะปิดให้หมดจริงๆถ้าจะให้ดีก็คือต้องเคลียร์ทั้งหมดเลยอ้าวร้านแคสขยะอย่าเพิ่งสิหยุดจ้ะคลีนมาสเตอร์มาที่ว่างเหลือน้อยมันต้องอันนี้นะครับโอเคเข้าการทดสอบเล่นเกมดีกว่าเกมแรกนะครับบอมเชลนะครับขออนุญาตไปเลยแล้วกันเสียงอาจจะดังฟังชัดนะครับเสียงยังหมอกตรงนี้เลยนะเสียงบอมเชลสำหรับเอาไว้เพื่อที่จะดูพวกเซนเซอร์นะครับอันนี้ก็เป็นเกมการบินนะกำลังการบินเดทแมทก็ได้อะก็มันมีการเรียกมีการเข้าเกมไปแล้วนะครับปกติจะเป็นฉากเข้าเกมนะครับแต่อันนี้ก็นะเข้าไปเล่นเลยในสุดของเดทแมทนะครับเวทติ้งเวทติ้งโฮสต์นะครับเดี๋ยวนะพอดีปกติเนี่ยผมจะทดสอบกับอันนี้มันต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตซึ่งอาจจะเจอคู่แข่งเนี่ยไม่รู้จะเมื่อไหร่เดี๋ยวลองโหมดเอาแท็กแคมเปญแล้วกันแคมเปญง่ายสุดแคมเปญกันนะครับมาไหมอ่ะมาแล้วก็ใช้เวลาหน่อยกันหน่อยนะฮะ Welcome everyone byอาจจะขออนุญาตใช้เวลานิดนึงนะครับในการเซตต่างๆเพราะว่ามันเป็นการเข้าแคมเปญนะฮะเทคออฟเลยแล้วกันอ่ะไปขนาดหน้าจอ 5.0 นิ้วนะ5นิ้วแล้วก็เป็นคอมเลยแบบ HD IPS ก็ถือว่าผมว่าโอเคนะได้อยู่กระจกแบบ 2.5D นะครับตัวนี้มีก็เป็นเทรนด์กันนะคาลิเบตถือมาแล้ว This dual assault is very unexpected and quite alarming. Clear the skies around the tower so we can plan our counterattack. คือเหมือนจะไม่ค่อยสมดุลสักเท่าไหร่เนาะรู้สึกได้ครับรู้สึกได้เพราะว่าซิงเกิลไปนี่ก็ถือโอเคครับThank you.
ก็คอนโทรลได้ดีนะครับเท่าที่ดูแล้วก็ตายจ้ะก็โอเคครับแต่ว่าเอาวันนี้มาแล้วปึ้งนี่มีสโลมกันเนาะปึ้งโอ้ เสร็จแล้วครับถือว่าก็โอเคนะเท่าที่ดูก็ได้หมดครับทุกมุมนะครับไม่มีปัญหาแต่อย่างใดถือว่าโอเคใช้แอคเซลโลมิเตอร์ที่ต้องบอกว่าถ้าเครื่องไหนไม่ได้นี่ก็ถือว่าแย่ครับอันนี้โอเคผ่านไปนะครับต้องใช้เวลาโหลดพอสมควรกันนะเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยกลับมาแล้วต้องแบ็คออกจากโอเคครับเรียบร้อยก็เดี๋ยวมาลองเกมที่2กันเลยนะครับเกมโหลดอะไรไว้เยอะแยะอ่ะโอเคแต่คงเป็น WWE ก่อนอื่นขออีกนิดนึงก็คือเข้าไปที่อุดอันตูตูนิดนึงนะครับคือมันจะมีเรื่องของการเทสเนาะอินโฟนะครับสเปคต่างๆที่มันมีเทสเรื่องของดิสเพลย์หน้าจอนิดนึงมัลติทัชเดี๋ยวลองดูนะครับว่าได้เท่าไหร่ปกติแล้วตัวนี้เครื่องนี้ได้5จุดนะครับสูงสุด5จุดนั่นเองครับแล้วก็อยากทำให้ดูแค่นั้นแหละแล้วเราก็ไปใช้ไปทดสอบเล่นเกมที่2กันเลยนะครับ WWE Immortal นะครับเกมนี้ใช้กราฟิกพอสมควรกันเลยทีเดียวพอตัวแล้วครับเพราะบางเครื่องบางรุ่นนี้ก็เล่นไม่ได้นะถือว่าเกมจากค่ายนี้คือเป็น Unreal Technology นะครับถือว่าใช้กราฟิกพอสมควรเลยแล้วก็ปริมาณเกมก็เป็นกิกนะครับก็ต้องใช้เวลาโหลดนะครับถ้าเครื่องไม่แรงจริงนะครับไม่ดีจริงก็อาจจะเล่นไม่ได้นั่นเองมุมกล้องหน่อยโอเคเพลงมีการเข้าออนไลน์กันนิดหนึ่งเพลงนะครับจริงไหมไม่เด้งแต่ว่ามาช้าเหมือนกันนะไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะครับถ้าดูต้องบอกเลยว่าไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่นะเกมนี้ถ่ายคลิปอะไรคลิปมานะก็จะเห็นว่าบางเครื่องมันก็นะโอเคครับนี่แหละอ
ต่อมาไม่สมมุติจริงครับถ้าดูแล้วเนี่ยมันก็ถามว่าโอเคไหมก็โอเคในระดับนึงอ่ะไปโดนตรงปุ่มตรงนั้นซะอีกซะอย่างนั้นอันนี้มือผมไม่ดีนะครับไม่มีอะไรไม่เกี่ยวกับเครื่องคำว่าเอ๊ะตอนรีซูมนะครับก็มีแบบนี้หนึ่งอันนี้ก็อยู่ที่บริหารจัดการเรื่องของเครื่องทรัพยากรแล้วครับโอเคตึงตึ๊กตึงไปเลยการเล่นเดือภาพก็สวยดีนะครับแต่ว่าเวลาเล่นก็ยังไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่เนื่องจากจะด้วยตัวจิ๊บเซที่เป็น TKA เองนะครับผ่านไปสำหรับเกมที่2นะครับทดสอบกันอีกเกมนึงครับเกมที่3อันนี้เป็น Mortal Kombat นะครับโหมดทุกคนแบบนี้ก็เปลี่ยนจากดาวน์โหลดทั้งก้อนกลายเป็นดาวน์โหลดตัวเกมแล้วก็ค่อยเข้ามาดาวน์โหลดตัวไฟล์กันอีกครั้งนึงครับแล้วค่อยมาแตกไฟล์ในทีหลังก็มีการปรับเปลี่ยนของค่ายจากเกมรอสนะครับก็ลองดูแต่ต้องบอกว่าถือว่าใช้เวลาพวกแตกไฟล์หรือว่าการเข้าเกมนะครับเท่าที่ดูจาก WWE Immortal เมื่อตะกี้นี้ก็ใช้เวลานานพอสมควรเหมือนกันนะครับต้องบอกว่านานกว่ารุ่นอื่นๆในราคาระดับเดียวกันเซนเวสเซนด้วยซ้ำนะครับผมก็อันนี้ก็แล้วแต่เนาะเขาบอกไม่ต้องบางอายุใส่เท่าไหร่ล่ะได้ไหมใส่ไปเลยไปต่อจ้ะนะครับพอดีตัวเกมเนี่ยผมพีดาวน์โหลดไปแล้วนะครับใช้มือนะครับหน้าจอก็ทัชสกรีนได้ลื่นดีนะครับอันนี้ไม่ห่วงแต่ว่ากราฟิกเหมือนเดิมทำให้หงุดหงิดนิดหน่อยนี่ก่อนเนาะ on me moving to cover ซะงั้นล่วงเลยทีเดียวกราฟิกก็เหมือนจะดูดีนะครับเท่าที่ดูแล้วกราฟิกก็จะดูดีอีกตุ้งตุ้งตุ้งเรื่องออกไฟไฟ Strike to the Monarch Target eliminated Confirm extraction location over ดูก็เห็นว่ามีรอยไหม้นะครับพวกตามกำแพงก็มีควันด้วยกำแพงก็มีรูปอะไรต่างๆแล้วก็ตรงควันที่ลงมานะครับเห็นถ้าด้านนอกเนี่ยก็จะมีพวกฝุ่นลงมาก็ถือว่าทำกราฟิกเขาเรียกเรื่องเก็บรายละเอียดกราฟิกได้ครบถ้วนนะครับแต่มันก็อาจจะมีเรื่องอย่างที่บอกกราฟิกครบถ้วนจริงแต่ว่าอาจจะแลกบ้างนะครับไม่สมูทเท่าไหร่ Let's go. Thanks. ดูแบบมันลอยๆมันวับวับนิดนึงครับรู้สึกได้
ไปเลยถามว่าเล่นเกมทั่วไปได้ไหมก็คงพอได้นะครับแต่ว่าก็ผมว่านะก็ยังไม่ดีเท่าไหร่นะครับในเรื่องการเล่นเกมกับมัลติมีเดียนะครับถ้าดูลักษณะนี้แล้วการเชื่อมต่อนิดนึงเออกำลังเชื่อมต่ออีกรอบเพราะว่าได้สายอินเข้าเกมไปนะครับแอคเคาท์ตัดสายผู้เล่นเออจ้ะไปจ้ะโอ้ยโอเคครับจบแล้วมาสอบเกมอัลฟา8กันนะครับสำหรับเกมนะว่าก็คงไม่ต้องทดสอบนะครับเป็นเกมค่ายเดียวกันนะครับจาก Mortal Kombat แล้วก็จะเห็นว่ากราฟิกนะมันทำแสดงผลได้ดีนะครับแต่ว่าก็ยังไม่สมูทนะครับกับมีแลกบ้างไปดูเกมนี้กันบ้างนะครับอัลฟา8ก็กำลังโหลดนะครับรอกันแป๊บนึงก็ถือว่าใช้ได้นะมาแล้วปึ้ง no โน่จ้ะมันมีแบบดีเลย์มีการไซน์อินหรือไม่ก็โฆษณานะครับสักอย่างนี่เป็นไซน์อินนะครับเข้าไปอีเวนต์หน่อยมีดาวน์โหลดข้อมูลนะครับเดี๋ยวนี้ก็อัปเดตเวอร์ชันล่าสุดจะเป็นลักษณะนี้มีการดาวน์โหลดข้อมูลนะครับเวลาเล่นด่านเดี๋ยวเขายังไม่เคยเล่นอะไรเงี้ยก็รอแป๊บหนึ่งเออไม่ขึ้นเลยทั้งนั้นเออ
อันนี้คงขึ้นเฟซอันนี้อาจจะเป็นไฟล์ขนาดใหญ่นะครับจะมีเมื่อยอย่างนี้เอาเจ้าอันใดมาวางก็เนี่ยมาครับมันร่วงไปไหนก็มาแล้วต่อไปจ้าต่อไปจ้าต้นแข็งก็จะเสียเวลาตรงนี้นิดหนึ่งนะครับกำลังโดดอยู่นะครับมาแล้วจ้ะเหนื่อยได้ไฟลุกเลยครับถือว่ากราฟิกดีนะเนี่ยมีถึงไฟลุกขนาดนี้เราจะยิ่งไฟทำไมเนี่ยเอาละเอาละคนนี้นะครับโอ้ก็ตีครับคนเลยใช้ถึงเก็บไปได้อีกโอ้โหที่จ่ายจ้ะโอเคครับก็ไม่ได้มีกระตุกอะไรมากนะแต่ว่ามันอาจจะไม่สมูทนะครับอย่างที่เห็นนะครับก็ตอนเราเกมแต่กราฟิกอย่างที่บอกว่าเก็บละเอียดได้ดีนะถือว่าโอเคควันเยอะนี่จริงเห็นแล้วก็มีโอเคอ
โหลดก็ใช้เวลาพอสมควรเหมือนกันก็นะครับขออนุญาตออกไปเลยแล้วกันดีกว่าเนาะอ่ะโหลดมาแล้วต้อนรับนะครับก็สรุปว่าความร้อนมีไหมมีเหมือนกันดูบนนี้นะครับต้องบอกว่าเล่นมาตั้งนานเนี่ยก็ไม่ร้อนมากเท่าไหร่นะครับผมว่าถือว่าโอเคดีดีไม่ร้อนมากนิดนิดหน่อยนิดหน่อยต้องบอกเลยจากอุ่นเลยจากระดับอุ่นๆไปนิดนึงเองนะครับผมว่าเท่าที่สัมผัสก็เป็นการทดสอบเล่นเกมบนตัว D-Tag Phone 4G Eagle Blade 4G รุ่นนี้นะครับผมก็ในเรื่องทดสอบเกมก็อาจจะยังไม่ค่อยเรียกว่าสักเท่าไหร่นักนะครับอย่างที่เห็นเลยก็ขอบคุณที่ติดตามชมกันนะครับในวันนี้ไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ